นั่นแหละครับไปดูหน้ามนคนหน้าตาดีจากตำบลนิคมอย่าสายบัวลอยอย่าสายบัวลอยนี่จากตำบลสามฤทธิ์เดี๋ยวนี้บ้านกล้วยบ้านกล้วยเรื่อยๆนะเรียกบ้านกล้วยกำลังแย่เทวดาอย่าเทวดาหรือเปล่าอย่าสายบัวลอยนั้นจากบ้านกล้วยตำบลดงใหญ่ถือว่าเป็นงูดินเจ้าที่วันนี้ไหลมังกรวัดถิ่นนางนิคมนางนิคมครับเข้าเทียบทุนแล้วครับเข้าเทียบทุนแล้วข่าวว่าเป็นคู่กัดจะปีกายแล้วเนี่ยครับผมยังคงบนขลังนะครับยังคงบนขลังอยู่การแข่งขันเดียวยาวป๋าหลังนี่อยู่ใจใจจ่อแล้วเที่ยวนี้เต็มที่เลยนะครับกองเชียร์กองเชียร์ครับเรามีรางวัลกองเชียร์ด้วยอาจจะเป็นกล้วยน้ำว้า3หวีครับเดี๋ยวนี้หวีละ50บาทนะครับหายากสุรดิษฐ์เดี๋ยวกำลังหามจะกำลังหามครับขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับมาจ้าขอบคุณผู้ชมผู้เชียร์ที่เคารพครับมาดูด้วยว่าเรือนี้เรือดังของพี่น้องชาวบ้านพุ้ยในนามว่ายาเอ๋ยยาสายบัวลอยครับวันนี้เจอเทพนิมิตเทวาจากตำบลที่โคงสร้างตอนนี้ครับเพื่อนพี่หมายวันนี้ชนกับตำบลดงใหญ่เอาเลยตำบลดงใหญ่นั่นอยู่ทางร่องน้ำแดงในขณะที่ร่องน้ำเงินนั้นจากตำบลที่โคงสร้างตอนนี้ดูจังหวะการออกบัวเอาเลยครับน้ำมาชูไปใจเป็ดมองไปสายบัวลอยเที่ยวกระเทียมที่มิตรเทวาเรือจากที่เขาพูดคำใหม่สาวใหม่ว่าปีที่แล้วจะเป็นจะได้บางทีคนหัวหินหัวหินก็มาเรือโชว์กันจะตาเป็นมิตรเทวายาสายบัวลอยยาสายบัวลอยยาแก่ทั้งไหนจะสู้ไหนหรือเปล่าสู้แล้วมุขเครื่องเครื่องเที่ยวมิตรเทวาเที่ยวกระเทียมยาสายบัวลอยยาสายบัวลอยเป็นแบบครึ่งที่ต้องพินเลยครับคุณผู้ชมครับเที่ยวมิตรเทวาตัดเหี้ยนเลยตัดเหี้ยนไปเลยเมื่อสักเมื่อขวักเมื่อสักเมื่อขวักคราวนี้คุณผู้ชมถูกแล้วถึงเพื่อนถึงคุ้มครองคุ้มครองยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกอ้าวยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเอาแล้วใครจะบอกถูกมาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าเหตุนี้ไม่ได้เหตุนี้ไม่จะไม่ไรจะไม่ไรสิ่งที่ขมสิ่งป่ามันได้หรือไม่ได้หรือว่ายาสายวัวไว้ยาสายวัวไว้เอาเลยปลาไหลปลาไหลเจ้าที่เจ้าแต่ผู้นี้พัดเห็นจากนี้ขมป่าหวังป่าหวังสู้ไปนะผลของการแข่งขันเรือในเที่ยวนี้20พี่พายคู่ที่9รองน้ำแดงยาสายบัวลอยรองน้ำเงินเทพนิมิตเพชรเทวาเรือที่ชนะคือเรือรองน้ำน้ำเงินเทพนิมิตเพชรเทวาเป็นเรือชนะครับเป็นเรือชนะครับพี่น้องสาวหวังสนใจเชื่อนะ